อโทษก็คือไม่มีอะไรหรอกอ้าวไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากคำว่าขอโทษเพราะว่าทำไปแล้วแล้วคือแบบไม่ตั้งใจจริงๆอ่ะคือแบบทำลงไปแล้วอ่ะนี่ขนาดไม่ตั้งใจจะย้อนภาพหญิงสาวที่ชายหนุ่มคนหนึ่งตัดสินใจสักลงบนแขนเพื่อแสดงถึงความรักความจริงใจกับหญิงสาวที่ดูเหมือนว่าจะคบหาดูใจกันผ่านโลกโซเชียลแบบไม่เคยเห็นหน้านานถึง5ปีแต่ชายหนุ่มกลับไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจ้าของภาพบนแขนไม่เคยรู้ตัวเช่นกันเพราะถูกขโมยรูปไปใช้ปลอมเฟซบุ๊กเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับนักศึกษาสาววัย20ปีที่ชื่อว่ามะปรางเธอเพิ่งรู้ตัวว่าถูกปลอมเฟซบุ๊กมา5ปีเพื่อนำไปใช้พูดคุยกับชายหนุ่มหลายคนในโลกโซเชียลสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวขึ้นมาว่าเรียนหมอเป็นดาวคณะพ่อเป็นนักบินไปต่างประเทศเดือนละครั้งและยังโอนตังค์ให้ผู้ชายใช้จนทำให้ผู้ชายคนหนึ่งเลิกกับแฟนมาคบกับมะปรางตัวปลอมในโลกโซเชียลมะปรางตัวปลอมที่ตัวจริงชื่อว่าลูกแก้วลูกแก้วใช้เฟซบุ๊กปลอม IG ปลอมไล่บอกเพื่อนของมะปรางตัวจริงเพื่อไม่ให้มะปรางรู้ตัวชายหนุ่มที่หลงคุยด้วยพยายามขอให้เปิดกล้องแต่ถูกบ่ายเบียงเคยถูกหลอกให้ไปหาที่โรงพยาบาลอ้างว่านอนป่วยหมดสติแต่ชายหนุ่มก็ไม่ได้พบหน้าเหตุผลที่ลูกแก้วต้องปลอมเฟซบุ๊กเป็นมะปรางเพราะว่าต้องการคุยกับชายหนุ่มคนหนึ่งแต่ไม่กล้าคุยแต่พอจะเลิกคุยก็มีชายหนุ่มอีกหลายคนทักมาไม่หยุดหลังตกเป็นข่าวลูกแก้วได้ลาออกจากงานผู้จัดการร้านบอกว่าลูกแก้วเป็นคนนิสัยดีไม่คาดคิดว่าจะหลอกลวงชายหนุ่มผ่านโลกโซเชียลได้ขณะที่มะปรางตัวจริงเข้าแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับลูกแก้ว